ือแม่ตั้งข้อไว้อยู่ตั้งแต่แรกใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างแม่วันนี้พอตำรวจเขาออกหมายจับมาเป็นลุงพลเนี่ยจริงๆแล้วความรู้สึกแม่ก็คือตื่นเต้นนะแต่ว่าคือจริงๆอยากให้คนในสังคมรู้สึกมากกว่าว่าสิ่งที่แม่พูดอ่ะมันยืนยันแล้วว่าด้วยภาพที่เห็นอ่ะฟ้องด้วยภาพที่เห็นว่ามันเป็นยังไงในสิ่งที่แม่พูดครับคือไม่มีใครรู้จักเขาเหมือนเราหรอกทำไมฮะแม่ใช้คำว่าไม่มีใครรู้จักเขาเหมือนเราเขาเป็นคนยังไงจากหลายๆคนที่กล่าวหาว่าแม่ทำฆ่าลูกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคิดว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเป็นคนดีเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือแม่ไม่ใช่ว่าจะมองเขาว่าเป็นคนไม่ดีหรอกแต่พฤติกรรมการคือสิ่งที่เขาทำน่ะเราก็เห็นกันอยู่ว่าเขาก้าวร้าวสังคมอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่ได้สัมผัสเหมือนกับเราทำไมแม่ถึงบอกสงสัยเขาเพราะเราคุกคีกับเขามากกว่าคนอื่นที่อยู่ภายนอกที่ไม่ใช่คนกกอกครับแม่ครับแล้วตอนนี้แม่กำลังเดินทางไปไหนฮะจะไปที่ศาลค่ะยื่นคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวคุกคามพยานแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะครับผมขอบคุณครับขออนุญาตพักขอปล่อยด้วยครับผู้มีทางใครรู้เรื่องก็ต้องปล่อยครับไม่เป็นไรและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ลุงพลเดินทางมาพร้อมด้วยป้าแตนนะครับวันนี้ลุงพลสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวกางเกงขายาวนะครับโดยเดินเท้ามาจากด้านหน้าสตช.แล้วก็เข้ามาด้านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับทันทีที่ตำรวจเห็นก็เข้าควบคุมตัวทันทีครับซึ่งลุงพลก็มีการขัดขืนเล็กน้อยพร้อมกับกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมามอบตัวครับขออย่าล็อกตัวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าทำตามหน้าที่เพราะก่อนหน้านี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการให้ข้อมูลแล้วว่าไม่รับมอบตัวครับแต่ถ้าเจอที่ไหนก็สามารถเข้าจับกลุ่มตัวได้ทันทีครับท่ามกลางบรรยากาศของสื่อมวลชนจำนวนมากที่มารอติดตามปักหลักรายงานข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่ทนายความนะครับนายสิทาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆครับสำหรับพยานหลักฐานสำคัญในการออกหมายจับในครั้งนี้ก็คือเรื่องของเส้นผมน้องชมพู่ครับที่มีการสับออกมาจำนวน36เส้นตรงกับเส้นผมที่พบภายในที่วางแก้วภายในรถ